อนเด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โอยตอนเด็กๆครับสวัสดีครับโจแจ๊บอังแจ๊บครับเบ๊แจ๊บค่ะพบกับรายการตอนเด็กๆครับเทปนี้ภูมิใจนำเสนอภูมิใจนำเสนออีกแล้วเคียวโมโต้คอลเลกชันจันจันจันเคียวโมโต้คอลเลกชันครับมันคือคอลเลกชันบิ๊กซอฟตัวใหญ่ถ้าเห็นทั่วไปก็จะมีอุลตร้าแมนครับไอ้มดแดงผมให้ดูกล่องก่อนกล่องเนี้ยหน้าตาแบบนี้และจะมีรูปคนปั้นอยู่ข้างบนครับสมัยเด็กๆเนี่ยเดินในห้างเซ็นทรัลเนี่ยจะเจอเนี่ยเรียงเป็นตับเลยครับจะเป็นอุลตร้าแมนวางคู่กับมดแดงแล้วก็จะมีรูปสมัยเด็กๆอ่ะคิดว่านักแสดงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยปล่อยผ่านๆไปแล้วสมัยก่อนพันกว่าบาทกล่องเบลอเลยครับไม่มีทางได้เล่นแน่นอนอยู่แล้วปัจจุบันผมมาเดินพวกตลาดมือสองบ่อยครับเห็นซอฟตัวใหญ่ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนจะมาทำไดโอราม่าก็ซื้อจนเต็มบ้านเลยจนมีอยู่วันนึงไปบ้านพี่เอเจอกล่องนี้เลยเคียวโมโต้คอลเลกชันก็รู้แล้วแหละว่าเขาเป็นคนปั้นเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นนักภาพเป็นทุกอย่าง เป็นทุกอย่างในสายบันเทิงแล้วเขาเคยเป็นอุลตร้าแมนไหมไม่ได้เป็นแต่ร่วมแสดงเขาเป็นกาโร่ด้วยนะอ๋อเป็นกาโร่แทนกาโร่สีดำกาโร่คุณลายโอ้แล้วพี่ก็เลยตัดสินใจว่าซื้อของพี่เอดีกว่าเพราะว่ามีกล่องด้วยครับแล้วก็มานั่งพลิกไปพลิกมาเฮ้งานประมาณอย่างนี้เหมือนบ้านกูมีเลยก็เลยไปดูใต้ชั้นปรากฏว่าผมมีเกือบทุกตัวเลยเป็นงานเคียวโมโต้ทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าไม่เคยเห็นกล่องมันใช่ฉะนั้นผมจะมาเล่าของเล่นตอนเด็กๆขาได้ฟังว่าเด็กๆอ่ะผมอ่ะไม่เคยได้สัมผัสมันเลยแต่ปัจจุบันผมได้มาแล้วกล่องนึงครับแบบที่อยู่ในกล่องเออแต่ที่แบบเป็นตัวๆเนี่ยมีเยอะละใช่ขาดกล่องครับใครมีกล่องเปล่าบอกมีกล่องกับตัวก็เอามีกล่องอย่างเดียวก็เอามีตัวอย่างเดียวไม่เอาแล้วโอเคเพราะมีสภาพเน่าๆมาแล้วครับอันนี้คือคุณเคียวโมโต้ปัจจุบันอายุ60กว่าแล้วนะโอ้ถือว่าดูแลรักษาตัวเองดีครับไม่เดี๋ยวก่อนรูปนี้คืออายุ60เหรอเออจะบ้าเหรอเอออันนี้สมัยเขาเล่นละครเวทีเขาจะเล่นละครย้อนยุคครับอืออันนี้ยุคเล่นคาเมเลดเดอร์แบล็คคนไหนเนี่ยคนนี้ฮะนี่เล่นแบ็คอยู่ในแบ็คด้วยเหรอเออนี่อากิโตะก็เล่นแปลว่าอยู่ในวงการนี้มานานมากเลยนะเขาชอบเป็นตัวข้างๆพระเอกอ่ะเออจะปั้นอีกเป็นร้องเล็กร้องป้าไปเลยตายอย่างที่นะเขาทำหลายอย่างเกินไปป่าววะนี่กาโร่นี่จุดกำเนิดมันคือตัวนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งผมเห็นตัวนี้เลยตอนเด็กๆท่านผู้ชมมาดูตอนนี้มันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ในยุคนั้นนี่คือสวยแล้วตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยสวยและใหญ่ที่สุดแล้วเอออืมแล้วนี่เห็นรูปเขาไหมครับถ้าเอากล่องมาเรียงกันเนี่ยจะเห็นความชราของเขาเออแต่ความชราของเขาไม่ใช่ความชราของเราเออมันคนละแบบชราของเขาเนี่ยรูปล่าสุดเขาเหมือนดูหนุ่มกับรูปตอนนั้นเลยรูปเก่ากว่านี้รายละเอียดก็จะมีภาพว่ามดแดงไงนะครับมีประวัตินะครับมันดียังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นหน้าผมเป็นคนปั้นนะครับอะไรประมาณนี้หนังสือรวมเคียวโมโต้นี่ก็จะมีงานของเขาคือเขาอ่ะไปมีส่วนร่วมในการทำไอ้พวกเนี้ยเยอะมากบาตันตัวใหญ่ตัวเนี้ยเคยเจอที่ญี่ปุ่นขายเป็นแสนเยนคุณดูสเกลเทียบกับคนน่ะเบลอเลยนะเว้ยต่อสองอ่ะเหนือสามป่ะเออคือนั้นน่ะเออเขาเคยใส่ชุดมดแดงนะแต่ไม่รู้ใส่ทำไมนะเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในวงการนี้เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆอาจจะเป็นแบบเจ้าของบันไดลงมาปลอมตัวมาผมไปเซิร์ชมาเขาใช้คำว่าร่วมมือร่วมมือกับเคียวโมโต้ออกผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเคียวโมโต้คอลเลกชันอันนี้เป็นอุลตร้าแมนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น1จะยืนเฉยๆอยากดูกล่องไหมไม่อยากไปดูไอ้หยิบให้ดูมาดูมาถ่ายรายการก่อนมาแล้วโอ้โหไหนเอามาดูสินี่ท่านผู้ชมดูโอ้โหกล่องเบลอเลยนี่มันครึ่งตัวเราอยู่นะเนี่ยเออนี่ด้านข้างด้านข้างแมนด้านหลังด้านหลังก็มีฉากต่อสู้ด้วยนะมีรูปคุณเคียวโมโต้แล้วก็ด้านข้างเป็นอุลตร้าแมนภาพชัดๆที่เด็กทุกคนเห็นด้านข้างก็ต้องเอาด้านหน้าก็ต้องเอาด้านหลังก็ต้องเอาเอาหมดเอาด้านหน้าหน้าตูดมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยไอตานี้คืออะไรไหนอ๋อซึบุระยะงานอุลตร้าแมนต้องมีสติกเกอร์ยุคเก่านะยุคเก่า
หูแล้วพี่ไปเอากล่องที่มีตามันได้ด้วยโทรไปเบอร์นี้นะบอกว่ามีไหมมีตัวที่เหลือไหมครับใครเนี่ยใครเก็บกล่องเนี้ยพี่เอเหรอพี่เอคลิปปากพ่อแล้วบอกเลยนะยานเคียวโมโต้อันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่แพงราคาแบบย่อมเยาวมากแต่มันมีตัวแพงอยู่แต่เก็บแล้วคุ้มแต่มันมีตัวแพงอ่ะมาดูในส่วนของของเล่นนะครับของเล่นก็เป็นบิ๊กซอฟคือถ้ามันอยู่ตามท้องถนนเนี่ยเราก็คิดว่ามันคือบิ๊กซอฟทั่วไปแต่จริงๆมันคือเคียวโมโต้ดูให้ดีตาให้ไวนะคือถ้าอยู่นอกแพ็คอย่างเงี้ยหลักร้อยแต่ถ้ามีกล่องเนี่ยหลักพันแน่นอนแล้วก็ข้อเสียของซอฟพวกนี้มันจะไมเคิลแจ็คสันเอ็นข้างหน้าเนาะไม่มันเป็นโพสต์ที่เขาคิดมาแล้วว่าเวลาอุลตร้าแมนพร้อมลบเนี่ยเต็มพุ่งอะมันจะแบบเตรียมตัวพุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่ใครใครวางไว้ข้างนอกอะมันจะอิสระเอ็นหมดเลยก็เอาไดดัดเอาครับนี่คือปัญหาของซอฟคนเก็บซอฟจะรู้ดีเนี่ยงัดตัวขึ้นกดคาไว้มันก็ตรงแล้วเหรอเออแล้วก็เอาน้ำแข็งอะใส่กระแป๋งน้ำอะแล้วก็น็อกน้ำเย็นอ๋อน็อกโอ้วิธีการเข้าใจสวยในเชิงดีเทลนะแต่สียังไม่สวยสีมันคือสีซอฟปกติครับคือเก็บอ่ะไม่ได้เก็บความเหมือนนะเก็บความคลาสสิกใช่เก็บความเคียวโมโต้ถ้าซอฟสวยๆเหมือนอ่ะต้องไปเล่น CCP ครับตัวนี้อุลตร้าแมนตัวนี้ยังไม่มีครับแล้วก็อันนี้ยังเป็นซอฟอยู่เหรอเป็นซอฟมีฐานให้เหมือนมันจะมีฐานมาให้ด้วยอันเนี้ยตัวแพงจะไม่ใช่ซอฟแล้วครับเป็นพลาสติกมีที่แปลงร่างให้เบต้าแคปซูลที่แปลงร่างเนี่ยกดปุ่มแล้วไปแตะที่หน้าอกไฟจะติด DX อุลตร้าแมนด้วยเหรอใช่แล้วก็ผมชอบมากเลยเขาใส่ไฟที่เท้าครับใส่ฐานที่เท้าใส่ฐานที่เท้าดีแล้วก็มันมีจุกตรงเงี้ยครับตรงนี้ป่ะมันคือจุกที่อุดรูน็อตอ่ะคือไม่ให้เห็นรอยรูน็อตใช่ใช่สวยตัวนี้สวยเลยแล้วก็มีอุลตร้าแมนเซเว่นตัวนี้ยังไม่มีครับตาเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ไม่ใช่สติกเกอร์แบบแปะโง่ๆนะเขาแปะข้างในแล้วมีพลาสติกรองอีกชั้นหนึ่ง มันจะดูเป็นลึกๆดิบๆเข้าไปเลยครับถ้าจะสังเกตดูในรุ่นเนี้ยมันจะมีวีหนึ่งอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเกรดแล้วก็เซเว่นเริ่มออกมาประมาณนี้แล้วอันนี้คือ4ตัวผมขาดเซเว่นวีหนึ่งไม่เก็บทาโร่ทาโร่ก็ยังไม่มีทาโร่ในตัวที่เท่าไหร่6นี่ตัวที่5เขาบอกไม่ใช่ทาโร่เนี่ยผมกำลังรออยู่ว่าลูกค้าบอกว่าผมมีที่บ้านชูมือพี่ยิ้มเลยเดี๋ยวเอามาให้ครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าแขนยาวไปหน่อยนะใช่โพสมันยาวไม่แน่ใจว่าหักมามันเท่ากันไหมโพสมันยาวๆไปหน่อยแล้วมันเกรดครับสวยมากมันมีหูมีหูอุลตร้าแมนเกรดนี่เป็นอุลตร้าแมนสัญชาติออสเตรเลียครับซื้อบูรยาร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียสร้างซีรีส์อุลตร้าแมนมาดีไซน์จะเป็นหูเหมือนหูคนเลยหน้าอกเป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็เวลาแปลงร่างจะมีไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสร้อยแล้วก็ทำสมาธิหลับตาถึงจะแปลงร่างได้เนาะใช่แล้วมันมีเซนเลยนะมันมีตอนที่มันแบบแปลงร่างไม่ได้เลยนะไม่มีสมาธิถ้าแมนมีหูมันแปลกๆว่าไม่เคยเห็นอยากเห็นใกล้ๆไหมไม่อยากเลยไม่เอาเลยเอามาให้ดูพี่มีถ้าแมนมีหูในบ้านด้วยเหรอเฮ้ยเอ้ยไม่แย่นะโหสภาพเน่ามากถลอกแล้วจ้ะไม่เป็นไรหุ้ยทำสีได้มีเขียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังด้วยว่ะชื่อเจ้าของเก่าด้วยเห็นไหมต้องดูใกล้ๆอ่ะสวยมีกล่องบอกด้วยครับซื้อกล่องฐานนี่ไม่ใช่ของอุลตร้าแมนเกรดนะตอนแรกตกใจเฮ้ยมีฐานด้วยหรอวะไม่ใช่นี่ฐานทิก้าโอ้โหให้ดูว่าตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมันมีกี่รุ่นเนี่ยเยอะเนาะเยอะเมื่อกี้รุ่น2อันนี้รุ่น3นะคะใช่ไหมเออแล้วอีกเรื่องนึงอุลตร้าแมนเกรดเนี่ยในเรื่องเนี่ยชุดอ่ะมันไม่ให้ชุดยางเหมือนอุลตร้าแมนทั่วไปนะมันเป็นชุดผ้าสเปนเด็กผ้าเหมือนกระดาษ5สีอ่ะเออเทคโนโลยีผลิตดีขึ้นก็เป็นทางออสเตรเลียเขาจัดการสัตว์ประหลาดสวยมากเพราะว่าเป็นทีมเอฟเฟกต์ของออสเตรเลียครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะบริษัทที่นำเข้ามาเป็นบริษัทแมงป่องผมมีโอกาสได้ไปแมงป่องที่เดอะมอลล์งามวงวานครับแมงจัดเป็นโต๊ะ8เหลี่ยมเว้ยแล้วก็มีสแตนด์อุลตร้าแมนเกตยืนอยู่เงี้ยแล้วก็มีวิดีโออุลตร้าแมนเกตเรียงเป็นตับเลยจำไม่ได้ซีรีส์นึงมันมี10กว่าตอนมั้งเอ้ย10กว่าม้วนมั้งแล้วม้วนละ350อ่ะก็เลยยุน้องไปบอกคุณวัดได้ว่าซื้อสักม้วนนึงสรุปพ่อน้องก็ซื้อให้ก็ได้ดูตัวแมนเกตมันใช่ไหมแต่เขาพ่นสีมันเลยบล็อกไงไม่รู้ว่าเออยุคนั้นแหละเนี่ยเลยหมดเลยเป็นมันยุคนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยกั้นขาดเกินนิดนึงเอออันเนี้ยเหมือนบล็อกมันเคลื่อนขึ้นไปนิดนึงอะไรเงี้ยเลยบอกเลยพวกนี้มันคือสมุดระบายสีของผมจะมาระบายสีให้สวยงามเลยเป็นกั้นใหม่เนี่ยอันนี้ยุคใหม่แล้ว
อุลตร้าแมนทีก้าครับโอ้นี่รุ่น12เออมีกี่รุ่นเนี่ยพี่ตามเก็บตาแหกเลยนะก็ตาแหกอยู่อันนี้เป็นอุลตร้าแมนที่สวยแล้วผมรู้สึกว่าเขาปั้นเริ่มปั้นได้ดีได้เหมือนแล้วสเกลก็ใหญ่เหมือนเดิมนะครับเป็นบิ๊กซอฟต์เหมือนเดิมแล้วก็มันมีอยู่วันนึงที่ผมเริ่มตามหาผมก็ทักไปถามพี่เจพี่เจครับมีบิ๊กซอฟต์เคียวโมโต้ที่นั่นไหมครับแกบอกเพียบเลยผมนี่ขนลุกเกลียวเลยแกก็ถ่ายรูปมาให้ดูเป็นกล่องขาวดำเว้ยก็เลยกล่องขาวดำคืออะไรพี่เจก็ถ่ายรูปมาบอกว่ากล่องขาวดำตัวพิเศษสีทองแพงกว่าเดิมเยอะเลยนี่ให้ดูกล่องนี้เหรอใช่โอ้กล่องขาวดำสติกเกอร์ปาดมาข้างบนสีทองวาวงานก็เป็นสีทองแบบนี้ซึ่งไม่เอาดีกว่ามันเต็ดไปหน่อยแล้วผมไม่ได้ชอบสีอย่างเงี้ยอยากได้ตัวธรรมดาก็เลยไม่ได้เอามาแต่ที่นั่นมีครบทุกตัวนะเฮ้ยครบทุกตัวเหรอยังไม่พอนะยังไม่พออีกเขาลามมามดแดงตัวใหม่ๆเนี่ยคาเมรายเดอร์เจสวยๆตัวนี้แม่งใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยบิ๊ก50เซนตัวนี้เคยเห็นแต่นอกแพ็คในกล่องก็ไม่เคยเห็นนอกแพ็คนี่ขายอยู่ 2,000 กว่าบาทเองแต่มันจะล้มๆเอียงๆกันหมดแล้วตัวนี้อยากได้มากเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยที่เมืองไทยตัวนี้ชื่อ ZO หน้าตาคล้ายๆกันนะผลิตไล่เลี่ยกันอันนี้ฉลองครบ20ปีมดแดงอะไรเป็น20แซดปูไปตัวเนี้ยสวยนี่คือตัวนี้สวยเลยเหมือนไกเวอร์เลยอ่ะคล้ายๆกันอันนี้ก็คือเกราะชีวะเหมือนกันตัวเนี้ยไปดูในเว็บญี่ปุ่นมาซื้อไม่ได้เลยเพราะญี่ปุ่นอ่ะมึงเป็นไรไม่รู้เว้ยซอฟแม่งแพงเหรอเออเหมือนเขาให้ค่าซอฟมั้งเนาะและอันนี้มัน20ปีด้วยไงลาก่อนเขาก็ทำอากิโตอุ้ยสวยตัวนี้ก็เคยซื้อมานะแล้วไม่รู้ว่าเป็นเคียวโมโต้เพราะมันไม่มีกล่องก็ขายไปริวคิตอนทำท่ากระโดดถีบก็เคยซื้อมาแล้วก็ไม่รู้เป็นเคียวโมโต้ก็ขายไปไฟก็เคยซื้อมาไม่รู้ว่าเป็นเคียวโมโต้ก็ขายไปแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ผมหันมาเก็บกล่องเคียวโมโต้คือไรเดอร์คูกะเป็นไรเดอร์ยุคปี2000เป็นตัวแรกในยุคเฮเซซื้อมาแล้วครับอยากดูไหมไม่อยากไม่อยากดูสวัสดีครับเจอกันครับโหตัวเบลอเลยคือไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ตีกล้องเฮ้ยอุ้ยโอ้อ้างเอาให้เทียบกับกล่องอุลตร้าแมนอันเดิมครึ่งต่อครึ่งอะครับเหมือนอุลตร้าแมน2กล่องได้คูกะตัวเดียวของด้านลุงหน้าคิมโตด้านข้างนะคะก็ยังรอเท่อยู่ดีอย่าเรียกว่าลุงเรียกว่าท่านท่านประธานอ่ะดูด้านข้างนี่ด้านหลังได้เห็นรูปชัดๆนะครับครับแล้วเขาใส่ดีเทลตรงเท้าด้วยคูกะมันจะมียันอยู่ใต้เท้าเป็นตัวอักษรกูรันกี้คือมันเป็นเหมือนเวลาเขาถีบไปที่สัตว์ประหลาดมันจะขึ้นเป็นรอยเท้าแล้วระเบิดตุ้มนั่นแหละตัวนี้มีฐานด้วยเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่กล่องเอาตัวมาให้ดูเฮ้ยมีตัวด้วยเฮ้ยอันนี้มันกี่สิบปีที่ผ่านมาทำไมมันยังดูดีฐานมันเริ่มเลยฐานมันเริ่มเลยวางนี้สวยมากเลยอะ2,000เป๊ะเลย2,000เป๊ะเลยเหรอเออยี่สิบทำไมไม่รู้สึกว่าแป๊บเดียวเองวะยังจำได้เลยว่าความทรงจำมันยังอยู่แบบแป๊บเดียวเองอะเออตัวเนี้ยตอนได้มาสภาพซอฟเก่ามากแบบซิดๆเลยครับโดนอันนี้ไปฮะผมใช้แจ็ปพรีเมียมเกรดเช็ดนี่เขาถือว่าแจ็ปพรีเมียมเกรดเช็ดสวยเลยซอฟเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้ย2,000จริงวะเนี่ยคุณมีเงิน2,000คุณได้ของแบบนี้หรอเออที่พวกนี้มันช่างสวยงามแต่ถ้าใครไม่มี2,000นะครับ459บาทครับจะพิมพ์เก็บเอาไปใช้กับของคุณได้จะทำให้ของคุณดูดีแบบนี้ใช่มันนูนเนียนดูใหม่ก็ดูพาร์ทใสอะผมเช็ดเงาบิ้งเลยเข็มขัดตาเงี้ยเบาๆเลยนะแล้วก็ดูดีอะดูดีอะวัสดุก็ดูดีเหอะแล้วพี่บอกว่ามีซอฟที่เหมือนกว่านี้ดีกว่านี้อีกเหรอ CCP อะไรเนี่ยเออจริงเหรอนี่ก็สวยแล้วนะเออมีสวยกว่านี้ไอ้ CCP มันจะเหมือนของที่อยู่ในหนังมันจะเขอะๆมันจะเห็นด้วยกันมาแล้วนี่ตัวไหนอยู่โดบาชิไงเออแต่มันตัวเล็กอ๋ออุลตร้าแมนพวกนั้นนะตัว6อ๋อให้ดูว่ามันสวยมากแต่ซีรีส์นี้คุ้มผมรู้สึกว่าคุณเคียวโมโต้อะปั้นมดแดงสวยอุลตร้าแมนเว้ยเพราะว่าดีเทลที่เขาใส่มาดีเลยไอ้ไรเดอร์พวกนี้มันยุคหลังแล้วหรือเปล่าคือเขาแบบอยู่ตัวเข้ามือแล้วงี้ป่ะอยากดูยุคเดียวกันไหมเออเดี๋ยวเอามาให้ดูอะไรอ่ะอุลตร้าแมนโอ้โหพอยุคนี้อ่ะอันเนี้ยอุลตร้าแมนอากูตัวเนี้ยอุลตร้าแมนไกอาเคียวโมโต้เหมือนกันยุคเดียวกันเห็นป่ะคูก้าสวยกว่าไม่ผมว่ามันเป็นเพราะว่าคูกะมันมีชุดกรอบมันมีเข็มขัดหรือเปล่ามันเลยดูแบบไม่ได้โล่งเท่าอุลตร้าแมนซึ่งอุลตร้าแมนมันเป็นตัวโล่งๆไงมันก็เต็มที่เท่านี้แหละผมว่าอืมไอตัวนี้ก็มีตำนานนะ2ตัวเนี้ยทำไมฝึกขับรถครั้งแรก ขับไปซื้อมันมา ที่กูดังญี่ปุ่นครับช่างกิโลที่ลพบุรีสองตัวเนี้ยเส
400บาทแล้วคือคอมันแตกเว้ยเห็นป่ะคอมันแตกคอมันแตกแล้วก็เด็กญี่ปุ่นพยายามซ่อมมาแล้วครับเละเลยซึ่งผมมองว่าสบายโจแล้วขัดขัดขัดโป้ปั้นใหม่ได้แล้วมันเท่มันยืนขึมขึมอย่างนี้เลยแต่จะบอกว่าตัวเนี้ยผมเคยเห็นเยอะแยะเลยแต่มันไม่มีฐานแล้วมันนอกกล่องน้อยมากที่เราจะเห็นมันอยู่ในกล่องครับของคุณเคียวโมโต้เนี่ยฉะนั้นใครมีในกล่องนะทักมาเอาแต่อุลตร้าแมนนะอ่ะจบไปแล้วกับตอนเด็กๆขาดครับเคียวโมโต้อันนี้น่าจะเป็นตอนเด็กๆขาดที่เยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาทำไมอ่ะก็หลายซีรีส์หลายตัวนะถ้าพี่เก็บอ่ะใครมีพิมพ์คุยกันหน่อยเอ็นไหมล้มไหมมีฐานไหมนอกแพ็คถือว่าเรียนรู้กันไปเพราะว่าคุณเดินตลาดทั่วไปคุณเจอแน่นอนแต่คุณจะเจอนอกแพ็คฝากติดตามด้วยนะครับทั้งใน YouTube Facebook TikTok นะครับครับเซิร์ชแจ็คสตูดิโอทุกช่องทางอย่าลืมแจ็คพรีเมียมเกสด้วยโคตรดีบอกเลยเอาไปเช็คของเล่นได้กลับมาเหมือนใหม่ใช่จริงๆไม่เชื่อไปดูรีวิวในเพจแจ็คมาร์เก็ตละกันรักของเล่นชอบของเล่นเช็คไปเถอะครับไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ